โอ้หลายคักเนาะมองคนจองไว้ถ้าลงตึกแห่ห่อนซ้อนหลายคักแมนหมดเลยครับนี่มองคนจองไว้ถ้าตึกแห่อีก2มือครับเพิ่นสิมาลงหนองกันเพิ่นมาจองพื้นที่ไว้นั่นอันนี้ก็แพ้นี่นี่อยู่ข้างอันท่อน้ําประปาใหญ่อันนี้ก็แพ้คือกันเพิ่นมาจองพื้นที่ไว้ของไผของมันสําหรับไว้ใส่ลงหนองน้ํามันเลิกครับมันต้องมีตั้งจังซี่ล่ะไว้ใส่ลงหนองมันจังสิลงได้บ่ซั่นลงไว้บ่ได้ดอกน้ํามันท่วมหัวเพิ่นก็จะมาปักทีปักทางเพิ่นไว้อีก2มือครับวันที่16เพิ่นสิมาลงหนองพุ่นหลายครับซ้ําจองหน้าห้านหมอลําล่ะหน้าห้านหมอลําก็เป็นจังคือกันนี่ล่ะคันมีหมอลํามาแสดงเพิ่นก็สิไปจองหน้าเวทีได้อันนี้เพิ่นจองพื้นที่สําหรับลงหนองพุ่นหลายครับเต็มพื้นที่แล้วครับจังน้อยกับบ่มีหมองแล้วไผมาซ่าหาหมองตึกได้บ่ดีทอผู้มาก่อนล่ะเนาะผู้ใดมาก่อนก็ได้พื้นที่ดีเพิ่นเอิ้นหมายบ่คือเอิ้นหยังก็ภาษาของนักหาปลาเพิ่นอากาศก็บ่ค่อยปานใดดอกก็พออยู่ได้ครับต้นไม้หลายข้างน้องนี่โอ้ยลมเย็นดีอยู่ได้ล่ะอู้นสุดลูกหูลูกตาหลายคักไผบ่มาจองไว้กะตึกฟังครับตึกฟังก็ถึกแน่แต่มันก็บ่ปลาบ่หลายต่อฟังฟังคนก็คือว่าเอาคนที่บ่ถนัดก็มาตึกตามต่อฟังปวดปวดตั้งเพิ่นแต่ละคนนี่ล่ะหนึ่งตั้งต่อหนึ่งคนหลายหลายครับเนื้อทีน้องกับใหญ่เนื้อ4ทีกับประมาณ40กว่าไร่มั้งขันเอาเต็มพื้นที่เก้าก็ประมาณ40ไร่แต่นี่น่าจะบ่ถึงดอกเพราะว่าเพิ่นมาเฮ็ดถนนรอบๆแต่กินพื้นที่เข้ามาระยะหนึ่งแล้วก็น่าจะเหลือพื้นที่อยู่ว่าน่าจะถึง40ไร่สุดลูกหูลูกตามีทุกจุดครับแต่ก็ยังมีพื้นที่สำหรับคนที่ยังมาบ่ทันได้มาจองก็ยังพอมีอยู่ระยะของการเวียงแหก็พอได้อยู่มาเด้อครับลงหนองวันที่16นักเซียนนักสะดำหาป่าตอนนี้บ่ได้อยู่แล้วครับสิได้กลับก่อนมีหน้าที่การงานก็ต้องได้กลับอยากตึกน้ำเพิ่นอยู่แต่ว่าก็อยู่บ่ได้มันหอดเวลากลับแล้วปีที่แล้วก็ได้ตึกน้ำเพิ่นอยู่แต่ว่ายืนตะฟังก็พอได้อยู่6โตน้องยางไปเบิ่งรอบๆเพิ่นนี่ก็เป็นอุปกรณ์เพิ่นนี่ครับอันนี้อุปกรณ์เฮ็ดตั้งเพิ่นเสาตั้งเพิ่นเพิ่นก็จะมีอุปกรณ์ของแต่ละคนมาเตรียมการไว้นี่เพิ่นก็มาวางไว้ห่อนเวลาเพิ่นก็ลงไปเฮ็ดตั้งของเพิ่นในหนอง
เบิ่งบรรยากาศครับที่คนมาจองพื้นที่ไว้สำหรับลุงหนองนี่แหละครับหนองก็ใหญ่แห้งครับใหญ่น้ำก็เลิกน้ำเลิกเลยครับนี่ท่วมหัวคนละเพิ่นถึงได้มาเฮ็ดตั้งของแต่ละคนไว้พิกัดกับบ้านน้ำค้ำตำบลน้ำค้ำอำเภอสุวรรณภูมิด้วยครับเพิ่นสิลงหนองวันที่16นี่16เมษายน2567พอมีเวลาครับอีก2มื้อไผกับว่าท่านได้มากับมาจองพื้นที่ไว้สำหรับลุงหนองนั่นแหละครับความหนาแน่นของพื้นที่ที่เพิ่นจองไว้เบิ่งเอาอีก2มื้อครับฟังไดโนเสาร์ก็หลายคือกันฟังนี่กับฟังตื่นหูฟังอีกฟังหนึ่งก็เป็นฟังเลิกอันนั้นน่ะเลิกน้ำจะเลิกแห้งฟังนี่ก็บ่เลิกวันใดแต่เพิ่นก็ต้องมีตังเพราะท่านว่ามีระยะของการเวียงแหนั่นล่ะสุดหูลูกหูหูลูกตาเบิ่งคร่าวๆปริมาณความหนาแน่นของคนที่เพิ่นมาจองไว้ย่างไปเรื่อยๆเบิ่งพื้นที่ไปฟังนี่ก็ไกลต้นไม้เนี่ยเพิ่นก็ย่านมีเศษไม้เพิ่นก็บ่ค่อยจองกันฟังนี่ก็ยังว่างโล่งอยู่นี่พุ่นล่ะสินะแหน่นเนี่ยแต่ตรงกลางๆเพิ่นว่าจองกันไว้หลายเสี้ยนหาปลานักล่านักสะดำปลานักตึกแหครับมาเด้อครับเด้อบ้านน้ำคำใหญ่หมู่ที่โอ้มันหลายหมู่เนาะบ้านน้ำคำใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันที่16เมษายน2567เจอกันครับมือล่องน้องแค่นี้แหละครับ